เมื่อวันที่11สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนางดลยพรศิริรักษ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่29มอบเงินทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ 1. เด็กชายพีรพัฒน์แก้วแสงอ่อนบุตรของร้อยตรีสุพัฒน์แก้วแสงอ่อน 2. นายยุทธศิลป์คุ้มบ้านชาติบุตรของจ่าสิบเอกโกศลคุ้มบ้านชาติและ 3. ร้อยตรีกฤษดาบัวบานคู่สมรสของสิบเอกหญิงวารุณีเต็มปีได้รับมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงินทุนยังชีพรายละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาทโอกาสนี้ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่29ได้กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้รับเงินทุนยังชีพทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงาน